มืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนZanzaminelli เชื้อไวรัสนามซีก้ามาแล้วจ้าอุตรดิตถ์ข่าวแจ้งมาอย่านิ่งเฉยโน่นยุงลายบินมาแล้วอย่ามัวเฉยว่าแค่ยุงนั่งเฉยเมยไม่ระวังนอกจากแม่งนำเชื้อร้ายไข้เลือดออกมาบัดนี้หมอร้องบอกยามนอนนั่งยากันยุงทาให้ทั่วหากมีตังซื้อสเปรย์พ่นบางๆกันยุงลายกลอนตอนนี้ขอมาเน้นคนตั้งท้องต้องระวังใช้สมองหัดสงสัยว่ายุงชุมรอบๆ บ้านเยอะเกินไปแหล่งน้ำขังมันอยู่ไหนไปทลายโทรไปหาสอสอด่วนชวนมาบ้านท่านขาท่านยุงระรานใกล้ฉิบหายตัวอีฉันนั้นตั้งครรภ์แอบปวดใจหากยุงชุมโดนยุงลายกัดเนื้อตัวเชื้อซิก้าวิ่งมาแล้วไปฟีตัสพัฒนาแบบทางลัดแบบรั่วๆเด็กในครรภ์หัวเล็กจิ๋วอีฉันกลัวเกิดมาโง่เพราะมีหัวเท่ากะลาอีฉันดูในทีวีมีหนึ่งเคสรวันดาคือประเทศที่แดดจ้าคนผิวดำเดินเต็มเมืองห่างกะลาแต่ยุงลายชุมหนักหนาในป่าไพรบินมากัดขาคุณแม่แขนคุณแม่เด็กในท้องเริ่มท้อแท้แต่ทนไหวมีกำเก่าเฝ้าบีบรัดกดรอบกายหัวสมองกำรัดไว้คล้ายหัวลิงพอเกิดมาไม่เหมือนคนดูแปลกๆคนหัวลิงแสนแปลกแยกอะไรสิงชาวบ้านด่าต่างนินทาใช่คนจริงลูกคิงคองเอาไปทิ้งกลิ้งลงคูมารดารักฟักฟูมมาแต่แบบบอกแม่น่าเกลียดก็บ่มเพาะแม่ขอสู้อัปลักษณ์เหมือนปีศาจไม่มีครูโลกรังเกียจเลยไม่รู้ภาษาคนพูดไม่ได้ไปปีนป่ายไก่กองหญ้าเด็ดใบไม้ปากก็อ้าไม่ต้องสนแดกหญ้าสดเหมือนโคควายจนแสนจน20ปีที่ทุกทนทรมานแต่ละวันไม่ทำงานเอาแต่วิ่งหนีเข้าป่าแม่ไม่ทิ้งแม่สงสารหากหลงป่าตายหาแม่ไม่ได้การต้องวิ่งตามลากกลับบ้านเสียเวลาช่องทีวีไปทำข่าวเปล่าประกาศคนทั่วโลกบอกประหลาดนั่งกังขายายยุงลายและไวรัสภูมิชะตาทำให้คนอยู่ต่ำกว่าข้างชะนีเพราะพวกลิงเขายังมีภาษาลิงแต่เด็กชายเอาแต่วิ่งเอาแต่หนีไม่ยอมพูดเพราะไม่เรียนหัวไม่ดีสมาธิ2นาทีแตกกระเจิงไม่สามารถจะโฟกัสเป็นจุดๆหากไปเรียนยากสุดๆแสนยุ่งเหยิงลำบากครูลำบากเพื่อนหยุดบันเทิงเงินโดเนทคงค้างเติ่งให้ครอบครัวแม้ข่าวออกว่าไปเรียนใส่ชุดสูทเชื่อกูเถอะไปไม่สุดใช่ปากชั่วดูทรงแล้วคนที่รวยรับรองชัวคือพ่อแม่และครอบครัวแดกกันมันชี้ให้เห็นว่ายุงลายร้ายยิ่งนักนวลแวนด้าเสียคนรักไปสวรรค์น้องมะลิอยากช่วยพ่อช่วยไม่ทันพ่อนอนตายกำพร้าพลานเพราะยุงลายเอ้าพี่น้องอย่ามัวจ้องแต่อีตูบสุขภาพอย่าเบี้ยวบุกป่วยไม่ได้ยุงตัวเล็กแต่พิษสงใหญ่เพียงใดก็แค่เพียงเด็กเกิดใหม่ป่วยถาวรตะไคร้หอมล้อมรั้วบ้านปลูกไว้ขายหากมีที่หลายสิบไร่ปลูกแล้วถอนวิ่งส่งขายโรงงานยาสถาพรได้น้ำมันหอมอ่อนๆไล่ยุงลายแล้วโลกร้อนไปทั่วโลกเวลานี้40องศานะคนดีร้อนฉิบหายประชากรของแมลงยิ่งกระจายเหล่าคิงด้อมของยุงลายขยายพันธุ์ว่าแล้วกูพ่นยาหน่อยค่อยๆพ่นระวังตายาประปนเบือนหน้าหันเสือกเข้าตาแสบซีมึงรู้ให้ทันแล้วมุ้งขาวใช้กางกั้นก็จำเป็นจะมุ้งแขวนหรือมุ้งครอบวางรอบเด็กนอนกลางวันเป็นพระเอกเก่งใช่เล่นพวกฝรั่งนักท่องเที่ยวก็จำเป็นต้องแนะนำต้องย้ำเน้นเรื่องยุงกูไปอ่านงานวิจัยไทยแพร่เชื้อนักท่องเที่ยวเงินเหลือมาถลุงแต่ดันลืมซื้อสเปรย์ฉีดกันยุงกลับบ้านไปคนมามุงผื่นเต็มตัวสรุปว่าติดเชื้อมาจากไทยแลนด์เชื้อซิก้าถวายแหวนตอกเข้าหัวตนาดแท้ความประมาทเช็คไม่ชัวว่าบ้านกูไร้เชื้อชั่วไร้ยุงลายกลอนตอนนี้มีประเด็นยุงผีบ้า
มาโน่นแล้วหมอเดินมาน่าสงสัยอย่าด่ากูนะคุณหมอบ่นอะไรกลอนมันกากแต่งอย่างไวไรอาจารย์แค่อยากเตือนคนตั้งท้องต้องศึกษาท้อง9เดือนนานหนักหนาต้องแตกฉานสมุนไพรใช้ไล่ยุงต้องเชี่ยวชาญทาผิวผ่องกลางมูม่านกันโรคภัยจบตอนซานซีแมนเอนลี่ชาวรวันดาผู้มีภาวะไมโครเซฟาลีคำเตือนไวรัสซิก้าติดต่อผ่านผัวได้ด้วยนะจ๊ะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจผัวหากผัวไปเที่ยวในประเทศที่มีความเสี่ยงหรือมีการระบาดให้สกัดผัวออกจากเตียงก่อน4สัปดาห์ If you are pregnant and live in an area without Zika, avoid traveling to places with the virus. If your partner travels to an area with Zika,And you want to have sexual relations upon his return. Have safe sex for at least 4 weeks. คิดเขียนฟาดพิฆาตโดยกวีประชาชนกระบวนประชาชี